สวัสดีครับตอนนี้ก็มาที่สภ.เมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับดูที่ว่าแต่ละโรงพักเนี่ยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะเหมือนกันหรือไม่นะที่สงสัยรถคันนี้นะครับทะเบียนนี้ภาษีขาดแล้วหรอครับตั้งแต่เดือน26พ.ย. 64นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเขานิดหนึ่งนะครับว่าเห็นเขาบอกว่าจะไม่สอบวันนี้นะครับเล็กบอเล็กพอยังไงนะผู้กองจะไม่สอบวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลงรับคำร้องทุกข์ให้นะครับรับคำร้องทุกข์ให้เดี๋ยวผมนัดมาสอบเพราะว่าพอเวลาเข้าเวรนะครับโรงพักเมืองเป็นโรงพักที่ใหญ่ครับโรงพักที่ใหญ่หรือเวลาคนมาสอบปากคำครับคนมาแจ้งความมาอะไรเนี่ยเราจะรับคำร้องทุกข์ให้แล้วก็เดี๋ยวนัดไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาเรียกมันมันจริงๆเนี่ยผู้กองนะครับหน้าที่ของพนักงานสอบสวนต้องอำนวยความสะดวกเข้าใจครับแล้วต้องรับต้องรับโดยทันทีคำว่ารับโดยทันทีนะครับผู้กองอย่าเพิ่งอ้างว่ามีคนมาต่อคิวเพราะข้างนอกไม่มีใครเลยนะตอนนี้ผู้กองต้องปฏิบัติหน้าที่คือต้องสอบโดยทันทีอย่าเขามาแจ้งความครั้งเดียวแล้วผู้กองจะทิ้งภาระตรงนี้ให้เขาเที่ยวมาหาผู้กองทำไมมันไม่ใช่ครับผู้กองไม่ใช่คนน่ารักขนาดนั้นนะผู้กองนะผมไม่ได้รักท่านนะที่ท่านทำกับประชาชนอย่างเงี้ยผมไม่รักเลยที่ผมจะต้องเที่ยวมาเอาเรื่องง่ายๆอย่าทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากผู้กองอย่าให้มันเป็นประเด็นเลยระหว่างตำรวจกับประชาชนอ่ะต้องมีประเด็นที่จะต้องสอบปากคำนะครับมันไม่ใช่ใช้เวลาในการสอบปากคำนี่เอกสารทำมาให้เรียบร้อยนี่ฝ่ายกฎหมายทำมาคือสอบตามยืนยันตามเอกสารท่านถามนอกประเด็นเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ให้การมันเรื่องง่ายๆถ้าท่านพิมพ์ตามนี้ใส่ชื่อพ่อชื่อแม่สมุดองค์พระรายได้เท่าไหร่ทำอาชีพอะไรโคตรพ่อโคตรแม่มันเป็นใครยังถามได้เลยเรื่องง่ายๆทำไมผู้กองทำให้ประชาชนมันยุ่งยากอ่ะมันไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายๆเข้าใจอยู่นะครับมันเป็นเหตุผลอะไรที่ผู้เองมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการให้ถ้าเดินตามด้วยเหตุด้วยผลด้วยมีพยานหลักฐานแล้วตะกี้นี่ลูกน้องผมไปบอกปากคำมีนิดเดียวคือการสอบปากคำผมต้องอธิบายให้ฟังก็สอบปากคำตอนนี้ถ้าติดอะไรที่สอบไม่ได้การสอบปากคำมันจะต้องเอามานั่งคุยการสอบปากคำมันต้องใช้เวลาตอนนี้ไม่มีใครยืนเลยเนี่ยตอนนี้ไม่เคยมีใครยืนก็นั่งคุยนี่แหละนั่งคือถ้าท่านทำเนี่ยเริ่มทำตั้งแต่ตอนที่เข้ามาน่ะมันเสร็จแล้วผู้กองก็มีงานของผมที่จะต้องงานอะไรวันนี้ท่านเข้าเวรไหมถ้าท่านไม่เข้าเวรฮะก็เข้าเวรก็เข้าเวรก็ทำหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนวันนี้ท่านก็ต้องสอบอย่านัดให้เข้ามาหลายครั้งเลยมันเปลืองค่าน้ำมันเออประชาชนไม่ได้มีเวลาจะมาเล่นอะไรกับตำรวจขนาดนั้นพวกคุณก็มาเอาเล่นกันอย่างไม่ใช่เล่นกันอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเราขอความร่วมมือจากพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่นั่นหลายอย่างมันนัดมาได้มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนอะไรท่านนัดน่ะนัดได้แต่ต้องคำนึงถึงการเดินทางค่าใช้จ่ายเพราะตอนนี้ท่านมีปัญหาเนี่ยถ้าถามว่าให้การเสร็จท่านจะจ่ายค่าตอบแทนไหมเดี๋ยวท่านก็ไปยึดเอาตามที่ไอ้นั่นอีกบอกจ่ายไม่ได้ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติอีกไปดูตามระเบียบของกระทรวงการคลังนะผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็ตรวจมาแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยมีอำนาจจ่ายเมื่อเขาให้ข้อเท็จจริงเสร็จแต่ท่านก็เอาว่าผมรู้ดีว่าตำรวจแต่ละคนเนี่ยมีให้ตังมาไม่พอกินหรอกเออเอาง่ายๆเอาผู้กองพูดคำเดียวเลยจะสอบหรือไม่สอบถ้าไม่สอบสอบให้สอบอ่ะเดี๋ยวก็จะงอแงอีกมีปัญหาไม่ใช่งอแงผมอายุ50กว่าจะ60แล้วมางอแงอะไรอ่ะเออผมไม่มีสิทธิ์งอแงอายุป่านนี้แล้วใกล้เข้าโรงแล้วลงรับคำร้องทุกข์ก่อนมาเชิญไปสอบเลยรับคำร้องทุกข์อย่างเดียวไม่เอามาก็ลงจังหวัดนะครับพี่ลงจังหวัดสอบไม่เสร็จจะลงจังหวัดยังไงฮะสอบยังไม่จะไม่สอบเอาไปเดี๋ยวมันคือยังไงต้องสอบครับเออจะให้มาทำไมหลายครั้งอ่ะ
แค่นั้นผู้กองไม่มีอะไรเยอะแยะเลยไปลงประจำวันเลยง่ายๆนั่งรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเที่ยวก่อนเราอย่าไปพูดความหลังไปให้มันไปทางข้างหน้าถ้าไปข้างหลังก็ทะเลาะกันจริงไหมครับสวัสดีครับรายงานตัวทวีปครับผมทวีปเด็กจังไรนี่ไม่ต้องรายงานตัวนี่นะนะครับไม่มีประชาชนมารอคิวท่านอ้างเหตุว่าเดี๋ยวนัดมาสอบทีหลังนะครับนัดมาสอบทีหลังก็คืออาจจะรับคำร้องทุกข์ก่อนทั้งๆที่ไม่มีคนเลยนะแต่ท่านจะไม่สอบปากคำมันเป็นภาระสำหรับประชาชนนะตอนนี้ผมอยู่ที่สภ.เมืองนนทบุรีนะครับเมื่อกี้นี่ไปไอ้รัตนาธิเบศรมาก็มีปัญหาคล้ายๆกันผมไม่รู้ว่าเขาได้รับคำสั่งจากใครนะครับสืบเนื่องจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะเราก็ดูบริเวณพื้นที่ของสถานีตำรวจนะครับมีรถคันนี้นะครับภาษีขาดแล้วนะครับคันอื่นก็ปี65ไปแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันทำให้เราสงสัยก็คือรถฟอร์ดคันนี้นะครับเขียนเนี่ยติดโลโก้เป็นของภูธรจังหวัดนะจังหวัดนนท์และทีนี้ถามว่าอันเนี้ยชุดตำรวจทั้งนั้นที่อยู่ข้างในนี่นะฮะก็รู้ให้รู้ว่าเป็นรถตำรวจแต่ทำไมเอ้าป้ายทะเบียนหายไปไหนครับท่านเอาป้ายทะเบียนหลังไม่มีอย่างเงี้ยนะมันเป็นปัญหากับการตรวจสอบไหมอันเนี้ยเขียนหลังรถกระจกรถหลังรถอย่างนี้นะเนี่ยคือปัญหาที่เราจะต้องดูกันก็คือการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถ้าใช้อำนาจแบบพนักงานสอบสวนน่ะไม่ใช่คู่กรณีกับประชาชนนะครับท่านมีอย่างเดียวคือรวบรวมพยานหลักฐานนี่รถคันนี้นะครับโฟกคันนี้นะครับติดตานะติดตานี่ถามว่าตำรวจที่ไหนจะกล้าเรียกตรวจหรอครับอันนี้ป้ายภาษีไม่มีแต่ไม่รู้ว่าจอดนานแค่ไหนนะครับจอดไว้นานแค่ไหนก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเป็นรถใครใช่ไหมเราไม่รู้ว่าเป็นรถใครนี่โรงพักเมืองนะครับโรงพักเมืองที่เรายื่นให้ศาลไต่สวนนะครับห้องภูมิกับก็น่าจะเป็นห้องเก่าฮะนะว่ากันไปภูมิกับน่าจะเป็นคนใหม่แล้วนะครับแดดร้อนนะครับแดดร้อนโอ้ยร้อนมากอากาศนะครับเมืองไทยอยู่กันยังไงนะครับของสภ.เมืองจังหวัดนนท์นะฮะบ่ายเบียงอยู่เรื่อยอ่ะครับคือถ้าเป็นเนี่ยคือที่ผมบอกพี่น้องประชาชนเพราะว่าอะไรถ้ากฤษฎีกานะครับถ้ากฤษฎีกาไปมีความเห็นว่ารัฐไม่ควรฟ้องรัฐอย่างเงี้ยตำรวจทำผิดแล้วตำรวจก็มักที่จะไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือก็คือไม่อยากจะรับแจ้งไม่อยากจะสอบปากคำจะสอบปากคำทีต้องรอให้ผู้ใหญ่แนะนำสอบให้สำนวนมันอ่อนอ่ะพอส่งอัยการก็อาจจะไม่เห็นควรไม่สั่งฟ้องอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาของสังคมไทยทำไมพวกผมในเพจนักรบเรือนเถื่อนถึงลุกทวงถามหาความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะกับคนไทยทั้งประเทศจะได้รับโดยทั่วกันนะครับมันต้องเปลี่ยนแปลงได้ในองค์กรนะครับเพราะข้าราชการเหล่านี้ที่มีเงินเดือนจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะไม่คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้จ่ายเงินเดือนไม่ได้เอาเงินส่วนตัวมาจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการเหล่านี้ข้าราชการทุกคนนะครับ
เมื่อท่านอยู่ดีกินดีสุขสบายได้สวัสดิการดีๆทำไมเกี่ยงอนในการที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นผมทีมนักรบด่านเถื่อนร่วมไม้ร่วมมือกับพรรคใหม่ก้าวไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นพวกผมจะต้องแสวงหาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมให้ได้นะครับอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมนะครับผมกับทีมทนายของพรรคใหม่รับรองได้ว่าพวกเราน่ะไม่ได้คิดชั่วแต่ท่านไม่อยู่ในกฎระเบียบหรือไม่ได้อยู่ในวินัยพวกผมเนี่ยผมยืนยันว่าพวกผมทั่วถึงทุกจังหวัดแล้วกันนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ไม่ตายไม่เลิกตายเมื่อไหร่เลิกกันรักทุกท่านคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับ